เอาละครับผมตอนนี้อยู่กับจานดิว DRTS Collection นะครับผมและวันนี้ผมอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมและก็วันนี้ผมจะมาสอนสำหรับสอนการเล่น Dead by Daylight Mobile สำหรับมือใหม่นะครับผมว่าต้องเล่นประมาณไหนโอเคไป Let's go เริ่มกันเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาเปิร์กไปอันเดียวแล้วกันทำให้เหมือนมือใหม่หน่อยแบบมีแค่เปิร์กอันเดียวอะครับผมเพราะว่าเริ่มต้นมาเราจะมีแค่เปิร์กเดียวเนาะเอาค้างไปวะเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวแล้วกันน่าจะมีตัวเลเวล1อยู่โอเคเดาไว้แล้วกันโอเคเอาเปิร์กถ้าเดาไว้นะเอาเปิร์กอะไรไปก็ได้จริงๆแล้วแต่ชอบเลยแต่ส่วนตัวผมแล้วก็เปิร์กไหนวะแป๊บนึงนะ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โอเคแอดองแอดออนยังไม่ต้องนะครับผมโอเคไปครับผม Let's go สำหรับมือใหม่นะดูคลิปนี้ไว้เลยครับผมอาจจะไม่ได้แบบดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็แบบพอให้แบบเล่นได้แบบเข้ากับเพื่อนได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็พยายามจะช่วยมือใหม่เนาะที่พยายามเล่น Dead by Daylight นะครับผมอยากให้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูเลยเนาะเผื่อใครที่แบบยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้อาจจะชอบในเกมแนวนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นก็ถ้าจะเล่นแบบดีๆเดี๋ยวผมก็จะสอนนะครับผมเดี๋ยวมีอีกหลายคลิปเลยครับผมไม่ต้องห่วงมีสายถอนเสาสายปั่นสายปั่นอีกแบบนึงก็มี2ปั่นนะครับผมคิดเอาเองว่าปั่นอะไรครับผมปั่นไฟกับปั่นอะไรเอ่ย สายปั่นสายเกียนโอ้โหมีหมดครับผมแต่สายเกียนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยสอนเท่าไหร่นะครับผมขออภัยเสียงรบกวนนะเนาะเมื่อกี้มีเสียงอะไรไม่รู้จิ้งจกหรืออะไรไม่รู้ โอเคก็อยากจะสอนให้เป็นความรู้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดีมากเนาะแต่ผมจะสอนทั้งหมดที่ผมแบบพอเป็นละกันไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนป่ะนะแต่ก่อนอื่นเลยครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเลยเนาะถ้ามีเสียงรบกวนภายนอกต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมพยายามอัดแล้วนะแบบปิดที่แบบไม่ได้ยินจากข้างนอกอ่ะคล้ายๆห้องอัดเสียงง่ายเฮ้ยผมปรับ 60 FPS ป่ะวะเพื่อเพราะถ้าปรับ60 FPS มันจะไอ้นี่ไงกระตุกหมายถึงเวลาอัดคลิปนะแต่ถ้าผมเล่นปกติไม่กระตุกนะครับผมเนี่ยอย่างเครื่องแรกนะครับผมเราพยายามปั่นกับเพื่อนก่อนก็ได้เครื่องแรกอ่ะ3คนปั่นด้วยกันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแยกเครื่องปั่นน่าจะเล่นง่ายกว่าแยกเครื่องปั่นโอ้โหเสียงหลงแยกกันปั่นนะครับผมถ้าตอนแรกๆเราเข้ามาใหม่ๆอ่ะเราฝึกกดสกิลเช็คให้โดน150แบบนี้อ่ะครับผมฝึกกดไปเลยเนาะระเบิดไม่เป็นไรเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยระเบิดไม่เป็นไรเพราะเราแบบปั่นแรกๆเนาะฝึกแรกๆประมาณนี้ผมก็ระเบิดทำไมจะไม่ระเบิดเล่นมานานๆก็ระเบิดฝึกปั่นไปครับผมไม่เป็นไรเราพลาดในวันนี้เราประสบความสำเร็จในวันหน้านะครับผมทุกความสำเร็จเราต้องมีความผิดพลาดอยู่ในนั้นเนาะความผิดพลาดเป็นสิ่งหนึ่งของความไม่ใช่ของความของการประสบความสำเร็จนะครับผมโอเคที่สำคัญนะครับผมมือใหม่เวลาล้มไม้ก็อย่าเพิ่งล้มไม้เนาะพยายามดูหลังนี่สำคัญมากมองหลังแบบเนี้ยถ้าคนมองหลังแบบผมไม่ถนัดให้กดปุ่มตรงมุมขวาที่เป็นรูปตานะครับผมนี่แล้วก็วิ่งแต่อาจจะเล่นยากหน่อยเนาะผมแนะนำให้หันเองนะเนี่ยอย่างเงี้ยหันเองต้องมองหลังทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเราจะเล่นยากเนาะเล่นยากนี่โอ้โหงานเข้าเลยนะอย่างเราแบบวิ่งไม่มองหลังอย่างเงี้ยถ้าฆาตกรแบบซิกแซกซิกแซกวนซ้ายไปเราเผลอแบบตรงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นฆาตกรเนาะแบบเฮ้ยมันไปทางไหนเนี่ยสมมติเราวิ่งมาอย่างงี้ใช่ป่ะวิ่งมาปุ๊บฆาตกรมันแบบแอบอ้อมมาทางเนี้ยแต่เราไม่ได้มองอ่ะเราก็วิ่งมาเลยมันก็แบบมาดักอาจจะมาดักได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็เกมนี้แรกๆก็ถ้ากลัวฆาตกรหน่อยยังไม่ชินก็เดินอย่างนี้เอาก็ได้นะครับผมเพราะว่ารอยเท้ามันจะไม่มีเนาะแต่ถ้าฆาตกรมองเห็นตัวเราก็ช่วยไม่ได้แล้วครับผมก็ต้องไล่เนาะฆาตกรก็ไล่เนาะตามสเต็ปเขาอยู่แล้วเนาะนอกจากเจอฆาตกรใจดีนะครับผมเครื่องปั่นไฟเวลาปั่นก็หามุมดีๆนะแบบเนี่ยอย่างมุมเนี้ยสุดฆาตกรอยู่ตรงนู่นอ่ะมันก็เห็นเราใช่ป่ะแต่ถ้าเราปั่นตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าฆาตกรเขาเดินมาใกล้ๆก็จะเห็นเป็นรูปเครื่องสัญลักษณ์ปั่นไฟอยู่ดีเนาะถ้าเริ่มมีเสียงหัวใจนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้มันมีรูปหัวใจหน่อยๆถ้าจะปั่นต่อถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าแบบกลัวหน่อยก็
หาที่แอบก่อนก็ได้เนาะถ้าหัวใจหายก็ค่อยมาปั่นใหม่เนาะพยายามอย่าวิ่งเยอะครับผมเพราะว่าถ้าเราวิ่งเราก็จะฆาตกรเขาก็จะเห็นรอยเท้าเราเนาะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนนี้ฆาตกรไปไหนแล้วเนี่ยทำไมผมไม่เห็นฆาตกรเลยเอาเป็นว่าปั่นๆไปครับผมไฟเนาะปั่นระเบิดไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าแรกๆเราอาจจะปั่นพลาดได้แต่หลังๆเราจะไม่พลาดแล้วครับผมพูดซะดีเลยจานดิวเมื่อกี้ยังปั่นพลาดเลย โอเคเครื่องนี้เสร็จแล้วเราพยายามอย่าวิ่งเยอะครับผมจะวิ่งก็ได้ก็ไม่ว่ามันหลายรูปแบบครับผมล้มไม้เราต้องเดินเลยไม้ไปนิดนึงเกินกลางไม้อะแล้วล้มปุ๊บมันก็จะล้มตรงนี้เลยเนาะอันนี้ผมน่าจะล้มไม้เล่นได้อันนึงเพราะว่าโอ้โหฆาตกรยังตีใครไม่ได้เลยวิ่งมาปุ๊บแล้วก็หมับอย่างเงี้ยครับผมหรือถ้าจะแบบรอสตันก็ยืนเนียนๆฆาตกรเดินมากดล้มไม้ไปครับผมก็เกมนี้มันจะไม่เหมือน Identity V นะมันมีความต่างกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรไม่เกี่ยวผมสไลด์ไม้ใช่ป่ะถ้า Identity V มันอาจจะตีไปเลยอันนี้มันมีดึงหลังคือล้มไปเลยอะครับผม Identity V เวลาแบบฆ่าไม้แล้วโดนตีมันก็จะเจ็บทีนึงใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือโดนดึงหลังได้ครับผมแล้วก็การช่วยกันก็เช่นกันครับผมการช่วยกันนี่หลอกตีเหมือน Identity V ไม่ได้นะคือแบบปล่อยฆาตกรตีคนที่แขวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเข้าไปช่วยไม่ได้อย่างเสียหัวใจอย่างเงี้ยเราก้มได้ครับผมลองคอยดูอันนี้คือฆาตกรอยู่ใกล้เริ่มอยู่ใกล้แล้วนะครับผมแต่ผมก็ไปรู้กันว่าฆาตกรอยู่ไหนเอาว่าปั่นไฟก่อนอันนี้คืออยู่ใกล้แล้วถ้ามีเพลงโอเคฆาตกรค้างเหรอหรือยังไงเนี่ยผมเห็นฆาตกรตรงนี้เนี่ยค้างเหรอยังไงเนี่ยส่องไปฉายก็ไม่ยากนะส่องไปให้ตรงอ่ะอันนี้โดนหน้าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยโอเคไปฉายหมดไปการล้มไม้ถ้าเราอยู่ตรงไม้อันนี้มันก็จะล้มแบบนี้นะมันเราจะไม่พุ่งไปข้างหน้าอย่างงี้นะเราต้องแบบเดินเลยไม้แบบนี้นึงก่อนเนี่ยเวลาสไลด์ก็ต้องระวังนะครับผมสเต็ปอื่นๆเดี๋ยวผมค่อยมาสอนแล้วกันอันนี้สอนสำหรับมือใหม่แล้วกันที่วนก็เนี่ยดีเลยถือว่าฆาตกรครั้งที่บนก็วนตรงเนี้ยวนไปเรื่อยๆแล้วก็มองหลังนะครับผมสำคัญเลยคือต้องมองหลังฆาตกรเขาอาจแบบหลอกเราวนซ้ายบ้างวนขวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องระวังกันเนาะล้มไม้ใส่เพื่อน1สเต็ปทวนครับผมก็วนไปครับผมต้องดูฆาตกรด้วยว่าเขาวนซ้ายวนขวาแล้วก็ค่อยๆกระโดดเนาะมันมีที่วนหลายที่เลยนะตรงไหนมีไม้ตรงนั้นก็พอวนได้ครับผมหน้าต่างนี่ก็วนได้เนี่ยหลอกไปทางนี้จริงๆไม่ได้ไปมาทางนี้แทนก็ได้ครับผมลองใช้สเต็ปนี้กันดูเนาะเนี่ยหลอกจะไปทางนี้ฆาตกรก็ไปแล้วก็เราก็รีเวิร์สกลับมาทางเดิมนะครับผมฝั่งนี้เนาะพี่จู๊กแล้วก็มีบ้านเล็กด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปตรงบ้านเล็กก่อนเนาะบ้านเล็กอยู่ตรงไหนวะถือโอกาสฆาตกรค้างพอดีโอเคเจอแล้วครับผมบ้านเล็กก็คือตรงนี้เนาะใช่ปะวะเออใช่ตรงนี้ไม้อย่าเพิ่งใช้นะครับผมบ้านเล็กเราแบบวนกระโดดไปอย่างนี้ฆาตกรตามมาข้างหลังเราบึ๊บแล้วก็รีเวิร์สไปทางนี้นะครับผมใช้สเต็ปเดิมได้เนาะ What the fuck อะไรผมวะพูดติดๆขัดขออภัยนะครับผมใช้สเต็ปเดิมๆได้นะแต่ว่าเราต้องดูฆาตกรด้วยว่าเขาโดนหลอกไปกับเราหรือเปล่าหรือเขาเดินตรงมาอ้าวหลุดซะงั้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนต่ออีกตาหนึ่งเลยแล้วกันโอเคไปครับผมใช้เปิร์กเดิมไปเลยเนาะคลิปนี้สอนยาวๆยังมีอีกนิดนึงอ่ะอันเมื่อกี้แค่แบบสอนฆาตกรมันค้างพอดีเนาะเป็นโชคดีของผมด้วยเดี๋ยวอันนี้น่าจะได้เล่นจริงบ้างละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เกมกันเลยครับผมไป let's goอยากจะบอกกับผู้เล่นหลายๆคนเนาะว่าแบบคนในเกมนี้มันก็มีทั้งผู้เล่นที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมหมายถึงเล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างเล่นไม่เป็นเล่นเป็นอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าไปว่าเขานะครับผมก็คนเรามันต่างกันอยู่แล้วเนาะเล่นเป็นไม่เป็นเนาะเก่งไม่เหมือนกันนะครับผมเขาอาจจะเก่งเกมอื่นก็ได้เนาะเขาอาจจะเพิ่งฝึกเล่นอะไรประมาณเนี้ยครับผมเราต้องมีมารยาทแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนเนาะอย่างการช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อน
เพื่อนก็ช่วยเราเทรดได้เทรดครับผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเทรดก็เทรดตายก็ตายไปครับผมตายก็ต้องตายด้วยกันออกก็ต้องออกด้วยกันครับผมสำหรับผมนะถ้าดูไลฟ์สดผมบ่อยผมจะเป็นอย่างนี้นะคือจนกว่าจะเหลือคนเดียวผมถึงจะยอมออกอะหมายถึงแบบตายหมดแล้วเหลือผมคนเดียวผมถึงจะยอมออกนะประมาณนั้นก็ออกไปไม่ก็ไปมอบเลยมีส่วนมากผมก็ออกนะไม่ก็ไปมอบแบบมีอยู่2อย่างถ้าเราเกิดใกล้เพื่อนอย่างงี้เรารีบปั่นไฟเครื่องแรกก็เสร็จก่อนเลยนะครับผมการปั่นไฟอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไม่แนะนำให้ปั่นเป็นกระจุกแบบนี้ไม่งั้นฆาตกรจะเล่นง่ายอย่างนี้เขาเอาโทเทมไฟมานะครับผมฆาตกรเนาะวิธีปั่นก็คือเราต้องทำแบบนี้นะปั่นไปสักพักนึงแล้วก็ออกงี้เพราะว่าถ้ามันกดสกิลเช็คพลาดมันก็จะช็อตอย่างเงี้ยเห็นปะเพื่อเราช็อตไปละเดี๋ยวผมรอเนี่ยเราต้องกดโดนขีดขาวแบบเนี้ยขีดตรงกลางอ่ะซึ่งมันยากสำหรับมือใหม่และฆาตกรก็มาแล้วครับผมไม่เป็นไรเสียงหัวใจแบบนี้คือฆาตกรอยู่ใกล้นะครับผมถ้ามีเพลงมานี่ใกล้มากๆละเพลงแบบตึงรึงแบบบู๊ๆเลยอ่ะโอเคแล้วปั่นไฟไปก่อนถ้ามือใหม่ก็อย่างนี้ก่อนผมก็ปั่นไฟระเบิดอยู่นะเพราะมันเป็นโทเทมไฟมันทำงานยากมากในการทำปั่นไฟเนี่ย อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคอย่างเพื่อนเราโดนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปช่วยให้ดูแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะว่าฆาตกรเขาโอ้โหโทเทมไฟระเบิดละผมไม่รู้ว่าฆาตกรมันเฝ้าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมให้เขาตีก่อนโอเคแล้วผมเทรดให้เพื่อนเลยเราจะไปช่วยเลยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะโดนดึงหลังนะเทรดให้เขาไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับผมเวลาช่วยกันนะเราต้องเทรดแต่ถ้าฆาตกรไม่อยู่ก็โอเคไปเนาะแต่สำหรับเดอะแฮกนี่เขาวางกับดักอย่างเงี้ยครับผมเขาวางกับดักไว้ถ้าเราไม่อยากให้กับดักเด้งเหมือนเมื่อกี้เราก็ต้องกดย่อไว้นะครับผมแล้วเดินเข้ามาช่วยเนาะแต่เมื่อกี้มันวางไว้เยอะเกิน 3-4 อันดูดิมันวางโอ้โหยังไงก็เด้งผมบอกเลยโอเคเหมือนจะมีคนมาเทรดผมป่ะโอ้ยระวังเพื่อนเวลาเล่นเราให้มองหลังนะครับผมถ้าตรงไหนไม่ได้จริงๆเราก็ล้มไม้ขวางทางไว้เนาะเพื่อแบบให้ฆาตกรกระทืบไม้แล้วทำให้เราเอ้ยทำให้เราวิ่งหนีได้ต่อนะครับผมฆาตกรจะเสียเวลากระทืบไม้เนาะโอเคสวยผมไม่รู้ว่าฆาตกรไล่ใครตอนเนี้ยเราพยายามมองหลังไว้ครับผมเหมือนจะไล่ผมนะน่าจะโดนว่ะไม่รู้ไม้หน้าทันหรือเปล่านะบอกตัวเองยังทันยังพอจะไว้ไม่ต้องรีบไอ้น้องใจเย็นโอเคโทเทมไฟเขาระเบิดมีตรงนี้อีกอันนึงเนี่ยตรงนี้วนได้อย่างเงี้ยครับผมโอ้โหเขาดักทางนะครับผมบอกแล้วเวลาวนต้องดูฆาตกรนะครับผมว่าเขาไปวนซ้ายหรือวนขวาเนาะเมื่อกี้ผมพลาดจริงนะไม่ได้ดูบ่ได้พูดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมต้องการสอนเนาะโอเคถ้าเราโดนเฟส2นะครับผมมันจะมีขาแมงมุมเด้งขึ้นมาเนาะเรากดข้างเดียวก็ได้นะเพื่อหันหน้าจอเนาะหรือจะกด2ข้างก็ได้นะครับผมได้หมดเนาะตอนนี้อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนเนาะที่เป็นมือใหม่เนาะตอนนี้เป็นฆาตกรที่ต่อกรยากพอสมควรนะก็โอเคโดนสตันไปนะครับผมฆาตกรจากเสียงเมื่อกี้เพื่อเราเขาจะพยายามมาช่วยเราเนาะพยายามใครโดนเสา2อย่าเพิ่งปล่อยตายนะเรายื้อไว้ก่อนถ้าฆาตกรเขาแบบคุมโซนแถวเนี้ยไม่ก็เฝ้าจูบเงี้ยเรายื้อไว้ก่อนเลยครับผมเนี่ยโดนดึงหลังแบบเนี้ยเอาค้างเมื่อกี้โดนดึงหลังนะครับผมเพราะว่าช่วยอยู่ใกล้ฆาตกรเกินไปเนาะเอาเจริญพรญาติโยมแล้วบ่แบบนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมเรายื้อไว้ก่อนเนาะจนกว่าจะตายนะอย่าเพิ่งรีบปล่อยตายนะครับผมมันจะช่วยได้เยอะเลยโอเคตายไปครับผมโอเค GG ครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่า GG คืออะไรนะถ้า
ถ้าสมมุตินะถ้ามันมีแบบให้กดพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยทุกๆเกมที่เราจบตาให้เราพิมพ์ GG เนาะเป็นมารยาททางเกมเนาะทุกเกมเลยได้หมดอะใช้ได้หมดครับผมถ้ามีผมก็พิมพ์เนาะแต่ในไลฟ์สดผมก็มักพูดเสมอว่า GG good game ครับผมก็เล่นดีครับผมเล่นดีทุกคนเนาะประมาณนี้ตอนนี้มันยังไม่มีฟังก์ชันกดไลค์เนาะเห็นป่ะมีแต่เพิ่มเพื่อนกับกดอันไลค์เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสอนสำหรับมือใหม่นะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเนาะสำหรับมือใหม่นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีข้อสงสัยหรืออะไรทักมาถามได้ครับผมหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม